มนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่53สงเคราะห์เพื่อนเก่าครูชิ้นลากลับไปนานแล้วแต่พระบวชใหม่ยังคงนั่งอยู่ที่เดิมกายสงบนิ่งหากสมองว้าวุ่นเพราะใช้ความคิดอย่างหนักท่านเริ่มจะเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษเชื่อว่ากรรมนั้นมีผลมีวิบากดังที่โยมใหญ่พร่ำสอนอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแล้วเลยอดมิได้ที่จะนึกไปถึงบาปกรรมที่ท่านทำไว้สมัยเมื่อเป็นเด็กภาพเหตุการณ์ในครั้งอดีตปรากฏชัดเจนในห้วงความคิดตั้งแต่ภาพต้มเต่าตอนไก่ยิงนกตกปลาหักขานกหักคอนกขโมยเงินโยมยายซึ่งทุกเรื่องทุกตอนมีตัวท่านเป็นผู้ก่อกรรมทำเข็ญโดยเฉพาะเรื่องตอนไก่ซึ่งท่านมีได้ตอนเฉพาะไอ้โต้งของตาชุบเท่านั้นด้วยว่าในเวลาต่อมาได้ไปตอนไก่ที่บ้านแม่จวนซึ่งทั้งเล้ามีอยู่20ตัวท่านจับมันตอนหมดทุกตัวด้วยรู้เท่าไม่ถึงการแล้วมันก็พากันตายยกเล้าเป็นเหตุให้ท่านถูกโยมแม่อวยชัยให้พรไปหลายวันบาปกรรมเหล่านี้ท่านคงจะต้องชดใช้ในวันใดก็วันหนึ่งเหตุการณ์ที่พบเห็นในวันนี้ทำให้ท่านรู้สึกสลดใจภาพที่นางแป้งตีสุนัขจนตายและปัญหาที่ครูชิ้นต้องเผชิญในปัจจุบันอันเป็นผลพวงมาจากการกระทำของแกในครั้งอดีตเรื่องราวเหล่านี้ทำให้ท่านต้องการติดตามผลอยากรู้ว่ากรรมจะมีผลมีวิบากจริงดังที่โยมยายสอนหรือไม่คิดได้ดังนี้ท่านจึงลุกขึ้นไปหยิบสมุดมาจดบันทึกไว้เพื่อเป็นหลักฐานบันทึกทั้งเรื่องของนางแป้งครูชิ้นและของตัวท่านเองซึ่งมีเรื่องราวมากมายที่ต้องจดบันทึกมากกว่าเรื่องของคนสองคนแรกมารวมกันเสียอีกภิกษุหนุ่มตั้งปณิธานแน่วแน่ว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปท่านจะไม่สร้างกรรมทำเวรกับผู้ใดอีกไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ส่งน้ำเสร็จพระเจริญกำลังจะทำวัดสวดมนต์ก็พอดีกับนายจำรัดขึ้นมาหาบนกุฏิหน้าตาท่าทางบอกว่าเขามีธุระร้อนเขากราบปลกปลกสามครั้งละล่ำละลักว่าหลวงพี่ช่วยผมด้วยนางมะลิแย่แล้วโยมมะลิเป็นอะไรไปล่ะท่านถามอาคันตุกะนางมะลิคือภรรยานายจำรัดซึ่งคนทั้งสองเคยเป็นเพื่อนกับท่านสมัยเป็นเด็กท่านยังเคยแกล้งเด็กหญิงมะลิจนถูกนางเมาตามมาด่าถึงบ้านโยมยายแถมยายยังเคี่ยนซ้ำอีกด้วยมันคลอดลูกหมอตำแยเขาทำคลอดให้มันแต่ลูกออกมาแล้วท้องมันก็ยังไม่ยุบเสียงดังครืดครืดคลาดคลาดสงสัยจะมีเด็กอยู่ในนั้นอีกคนกระมังสามีนางมะลิเล่าสีหน้าบอกความกังวลแล้วหมอตำแยเขาว่ายังไงล่ะเขาบอกไม่มีเด็กอยู่ในนั้นหรอกที่ดังคลืดๆคลาดๆน่ะแสดงว่ามีลมอยู่ในท้องผมก็เลยนึกถึงหลวงพี่อาตมาไม่ใช่หมอนะโยมจุกทำไมไม่ไปหาหมอให้ช่วยล่ะท่านปฏิเสธอย่างนิ่มนวลใช่สิครับเขาลือกันว่าท่านเป็นหมอตำแยมือหนึ่งของตำบลบางม่วงหมู่เคยทำคลอดให้ลูกสาวป้าจิตเมื่อ5ปีก่อนเป็นความจริงใช่ไหมครับช่วยผมหน่อยเถอะนึกว่าสงสารนางมะลิมันยังไงก็นึกถึงความหลังสมัยที่เราเป็นเพื่อนกันนายจำรัดอ้อนวอนพร้อมเอ่ยถึงความหลังถ้าเช่นนั้นก็ต้องลองทำดูนะคงไม่มีอันตรายที่บ้านโยมมีเกลือกับมะขามเปียกไหมท่านถามเพื่อนเก่ามีครับบ้านผมหรือบ้านใครๆก็มีทั้งนั้นนายจำรัดตอบเกินคำถามงั้นก็ฟังนะให้เอามะขามเปียกปั้นโตๆมา2ปั้นเกลือเม็ด2ช้อนโต๊ะใส่น้ำฝนลงไป1ขันขยำมะขามเปียกกับเกลือและน้ำให้โยมมะลิดื่ม2ชามเดี๋ยวก็หายจำได้หรือเปล่าล่ะจำได้ครับมะขามเปียก2ก้อนเกลือ2ช้อนน้ำฝน1ขันนายจำรัดทบทวนนั่นแหละขยำให้เข้ากันแล้วให้โยมมะลิดื่ม2ชามประเดี๋ยวก็รู้ผลรีบกลับไปทำตามที่อาตมาบอกได้แล้วขอบคุณหลวงพี่มากครับเขากราบท่าน3ครั้งแล้วจึงรีบกลับมายังเรือนตนหลวงพี่ท่านว่ายังไงบ้างหมอตำแยตะโกนถามมาจากในเรือน
เมื่อเห็นเจ้าของบ้านเดินตรงเข้ามาท่านบอกให้เอามะขามเปียกขยำกับเกลือให้กิน2ชามใส่น้ำฝนด้วยเขาบอกเออจริงข้าลืมสนิทเลยงั้นแกไปจัดการหามาเดี๋ยวข้าจะทำให้มันเองเขาจัดการทำตามที่หมอตำแยสั่งครั้นได้ดื่มน้ำมะขามกับเกลือเข้าไป2ชามนางมะลิก็รู้สึกปั่นป่วนในท้องสักครู่ก็เกิดปวดอุจจาระอย่างแรงจึงบอกสามีว่าทิจูกช่วยพาข้าไปส้วมหน่อยฉันปวดหนักนายจำรัดจึงต้องอุ้มเมียสาวลงเรือนไปเพราะห้องสุขาอยู่ไกลจากตัวบ้านประมาณ8วานางมะลิถ่ายของเสียออกมาจนหมดไส้หมดพุงรู้สึกสบายเนื้อสบายตัวขึ้นท้องที่โตกลับยุบลงออกจากส้วมแล้วนางบอกสามีว่าท้องยุบแล้วละทิจูกหลวงพี่ท่านเก่งจังเลยนะนี่ถ้าไม่ได้ท่านช่วยฉันคงแย่นายจำรัดอุ้มเมียสาวกลับเข้ามาในเรือนตามเดิมหมอตำแยกำลังสารวนกับการจัดเรือนไฟเพื่อที่แม่ลูกอ่อนจะได้อยู่ไฟให้มดลูกเข้าอู่โดยเร็วคนเป็นพ่อครั้งแรกในชีวิตเปิดกระโจมดูทารกเพศชายที่นอนหลับสนิทอยู่บนเบาะในกระด้งมีผ้าห่มปิดร่างกายมิดชิดเหลือแต่ดวงหน้าน้อยๆโผล่ออกมาลูกพ่อช่างหล่อเล้าเหมือนพ่อไม่มีผิดไว้เจ้าตัวอีกหน่อยพ่อจะอุ้มไปหาหลวงลุงเจริญให้ท่านช่วยตั้งชื่อให้นะลูกนะเย็นวันหนึ่งที่สอนขับเกวียนมารับพระเจริญที่กุฏิเพื่อไปเยี่ยมโยมมารดาซึ่งกำลังป่วยแม่ให้ผมนิมนต์ท่านไปเทศโปรดแกหน่อยแล้วผมจะมาส่งก่อนค่ำทิศสอนบอกพระหนุ่มผู้ซึ่งมีศักดิ์เป็นน้องภรรยาตนถ้าเช่นนั้นขากลับอาตมาขอแวะบ้านโยมยายด้วยนะโยมพี่ท่านบอกพี่เขยได้ครับหลวงพี่เขาบอกครู่ใหญ่ๆทิศสอนก็พาพระหนุ่มมาถึงบ้านแม่ยายซึ่งตัวเขาและครอบครัวได้อาศัยอยู่ด้วยนางจะรวยหาน้ำมาประเคนแล้วสอนลูกชายวัย2ขวบเศษให้กราบหลวงนาพี่จำเรียงกับทิศพุทธเพิ่งกลับไปเมื่อครู่นี้เองประทุมกับประเทืองก็มาเยี่ยมยายด้วยหล่อนบอกพระน้องชายแม่จวนเห็นพระลูกชายมาก็ดีใจรีบเปลี่ยนจากท่านอนเป็นลุกนั่งแล้วกราบพระหนุ่ม3ครั้งโยมแม่ป่วยเป็นอะไรไปหรือจ๊ะท่านถามแม่จวนก็ปวดเสียนเวียนกล้าวเหมือนเคยนั่นแหละสงสัยจะกลับบ้านเก่าตามพี่เหลียนไปอีกคนละมั้งแม่จวนพูดโปร่งแม่อย่าพูดอย่างนั้นสิเกิดเป็นจริงๆข้าสงสารยายแกลูกสาวคนโตตายแกก็เสียใจพอแล้วถ้าลูกสาวคนเล็กมาตายอีกข้าว่ายายคงทรมานแย่นางจะรวยบอกมารดาแม่จวนจึงพูดกับพระเจริญว่าโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเลยนะท่านแม่ทำศพให้ลูกก็มีใช่ว่าเกิดก่อนจะต้องตายก่อนเสมอไปคนเกิดทีหลังตายก่อนก็มีถมเถอย่างพี่เหรียญนี่ไงโยมเองจะดำเนินรอยตามแกเสียก็ไม่รู้พูดเป็นเชิงปรับทุกข์อย่าคิดอะไรมากเลยโยมแม่ทำใจให้สบายดีกว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอาตมาอยากให้โยมแม่ทำตัวสบายๆเหมือนโยมยายจะได้อายุยืนในความรู้สึกของพระใหม่ท่านรู้ว่าโยมยายปรุงอะไรๆได้มากกว่าโยมมารดาอาจเป็นพระโยมยายเข้าถึงธรรมนั่นเองทิดพองกลับจากซื้อยาที่ตลาดรันขึ้นเรือนมาพบพระลูกชายก็ตรงเข้ามากราบท่านมาถึงตั้งแต่เมื่อไรครับเขาถามสักครู่เห็นจะได้โยมพ่อไปไหนมาหรือไปซื้อยาให้โยมแม่เขาท่านช่วยเทศโปรดหน่อยเถอะโยมน่ะจนปัญญาแล้วทิดพองฟ้องไกลๆอาตมาว่าส่งโยมแม่ไปอยู่กับโยมยายน่าจะดีให้โยมยายช่วยเทศแทนเพื่อโยมแม่จะได้หายคิดมากพระลูกชายแนะนำเออนี่แน่แม่จวนพูดถึงเรื่องนี้ฉันมีเรื่องจะปรึกษากับแม่จวนสักหน่อยเมื่อกี้ฉันฟังเขาพูดกันที่ตลาดเขาว่าหมู่นี้เสือชุมเหลือเกินปล้นกันไม่เว้นแต่ละวันตอนนี้แพร่กระจายเข้ามาถึงตำบลบางม่วงหมู่แล้วเราหาทางย้ายไปอยู่ตลาดปากบางกันดีไหมไปหาซื้อห้องแถวอยู่สักพักโจรผู้ร้ายสงบเมื่อไรก็ย้ายกลับมาอยู่ที่เดิมตามใจคุณก็แล้วกันแล้วแม่ล่ะจะทิ้งแกไว้ที่บางม่วงหมู่นี่หรือ
แม่จวนห่วงมารดาเมื่อพูดกับสามีแม่จวนจะเรียกเขาว่าคุณด้วยรู้ว่าเขามีเชื้อสายเป็นถึงลูกขุนน้ำขุนนางจึงไม่ใช้แกข้าเหมือนที่ชาวบ้านเขาพูดกันก็ต้องพาไปด้วยสิจะทิ้งไว้ได้ยังไงฉันคิดว่าให้อยู่ด้วยกับเรานั่นแหละฉันตั้งใจจะซื้อห้องแถวสัก2ห้องห้องหนึ่งให้จรวยกับที่สอนอยู่แล้วก็สำหรับไว้เครื่องดนตรีด้วยส่วนอีกห้องก็มีแม่นางจำแรงฉันแม่จวนและเมื่อท่านศึกก็จะได้มาอยู่ด้วยกันเขาพูดกับพระลูกชายด้วยแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อล่ะคุณภรรยาถามก็เพราะอย่างนี้นะสิฉันถึงต้องปรึกษากับแม่จวนถ้าเราขายบ้านเก่าไปซื้อใหม่ก็คงไม่สู้กับใครนักแต่นี่บ้านเก่าจะเก็บไว้บ้านใหม่ก็จะซื้อเลยต้องมาคิดกันว่าจะทำอย่างไรเห็นจะต้องเอาสมบัติเก่าออกขายกระมังเอาอย่างนี้สิโยมแม่ทองที่อาตมาฝากไว้อาตมายกให้โยมแม่นำไปขายเอาเงินมาซื้อห้องแถวน่าจะพอพระเจริญบอกมารดาจะดีหรือมันเป็นสมบัติของท่านนะโยมอยากให้ท่านเก็บไว้เผื่อวันข้างหน้าไปมีครอบครัวจะได้เก็บไว้ให้ลูกหลานแม่จวนออกความเห็นไม่เป็นไรหรอกโยมแม่ถึงเวลานั้นอาตมาค่อยหาเอาใหม่ท่านไม่บอกหรอกว่ายังมีทองที่ยักยอกมาจากป้าเหรียญอีก32บาทถ้าเช่นนั้นเราซื้อในชื่อของท่านก็แล้วกันแม่จวนว่าดีไหมดียุติธรรมดีเงินของท่านก็ควรจะเป็นชื่อท่านเราจะได้ไม่กระดากใจว่ามาเบียดเบียนลูกแม่จวนเห็นด้วยกับสามีถ้าเช่นนั้นโยมพ่อก็ไปจัดการเลยอาตมามอบอำนาจให้ทุกอย่างประเดี๋ยวขากลับอาตมาจะแวะเยี่ยมโยมยายจะได้บอกเรื่องนี้ให้ทราบถ้าโยมแม่ไม่ได้เป็นอะไรมากอาตมาก็เห็นจะต้องกลับเสียทีนิมนต์เถิดครับท่านโยมแม่ไม่ได้เป็นอะไรมากเขาก็3วันดี4วันไข้ทั้งปีนั่นแหละทิดพองบอกพระลูกชายอาตมาว่าเป็นที่จิตใจต่างหากโยมแม่ชอบคิดมากก็เลยวิตกกังวลเมื่อใจไม่สบายก็มีผลต่อร่างกายทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ไม่เป็นไรหรอกอีกหน่อยพออยู่กับโยมยายก็คงจะดีขึ้นท่านคาดหวังโยมเองก็หวังอย่างนั้นแต่ก็ยังไม่แน่ใจนักว่าจะพลอยอายุยืนตามโยมยายหรือว่าจะไปทำให้โยมยายอายุสั้นตามโยมกันแน่แม่จวนยังไม่คลายกังวลทิดพองจึงพูดตัดบทว่าเอาไว้ถึงเวลานั้นค่อยว่ากันอีกทีฉันว่าแม่จวนอย่าปริวิตกไปก่อนเลยนะทำใจให้สบายอย่างที่พระท่านบอกดีกว่านางจรวยกำลังอาบน้ำให้ลูกชายครั้นเห็นพระเจริญเตรียมตัวกลับจึงตะโกนลงไปบอกสามีซึ่งกำลังนั่งจักตอกอยู่ใต้ถุนเรือนทิศสอนหลวงพี่ท่านจะกลับแล้วได้ยินภรรยาบอกเช่นนั้นทิศสอนจึงละมือจากการจักตอกเดินไปจูงวัว2ตัวมาเทียมเกวียนเห็นพระหลานชายเดินขึ้นบันไดมายายดีใจจนแทบจะวิ่งออกมาต้อนรับแต่วัยและสังขารไม่อำนวยจึงต้องส่งเสียงมาแทนนิมนต์ข้างในเลยท่านโถอุตส่าห์มาเยี่ยมคนแก่คนเฒ่าเมื่อท่านนั่งลงเรียบร้อยยายก็ก้มลงกราบเบญจางคประดิษฐ์3ครั้งเสร็จแล้วจึงร้องเรียกหลานสาวจำแรงเอ้ยทำอะไรอยู่หาน้ำหาท่ามาถวายหลวงพี่หน่อยเอามาให้ทิศสอนด้วยยายเรียกหลานเขยว่าทิศสอนตามลูกหลานท่านไปยังไงมายังไงถึงได้มาเยี่ยมโยมละเนี่ยยายถามโยมพี่เขามารับอาตมาไปเยี่ยมไข้โยมแม่อาตมาก็เลยแวะมาเยี่ยมโยมยายด้วยพระหลานชายบอกแล้วแม่จวนเป็นยังไงบ้างยายถามถึงลูกสาวคนเล็กก็ไม่มีอะไรมากหรอกโยมยายโรคคิดมากนั่นแหละอีกหน่อยได้มาอยู่กับโยมยายก็คงหายโยมพ่อจะย้ายบ้านไปอยู่ตลาดปากบางเพื่อหนีโจรผู้ร้ายเห็นว่าปล้นกันแทบทุกวันจะพาโยมยายไปอยู่ด้วยท่านบอกกล่าวดีเหมือนกันยิ่งท่านไม่อยู่โยมก็ใจคอไม่ค่อยดีอยู่กันแต่ผู้หญิงไม่น่าวางใจนะไปอยู่ตลาดปากบางจะได้ไม่ต้องห่วงยายพอเห็นดีเห็นงามไปด้วยใครจะไปอยู่ตลาดปากบางหรือยายนางสาวจำแรงยกน้ำมาประเคนพระน้องชายและได้ยินที่ยายพูดข้านี่แหละ
ยายตอบอ้าวแล้วจำแรงจะอยู่กับใครล่ะจ้ายายจ๋าหลานสาวทำเสียงหวานอยู่กับนางดางกับนางดำน่ะสิยายแกล้งประชดแล้วใครจะหุงข้าวให้ยายกินล่ะจ๊ะเดี๋ยวหลานข้าสึกออกมาเขาก็หุงให้ข้ากินได้เอ็งอย่าห่วงเลยข้าจะย้ายก็ต่อเมื่อหลานข้าสึกแล้วโยมพี่ยังดื่มเหล้าอยู่หรือเปล่าพระใหม่ถามพี่สาวยายเป็นคนตอบแทนว่าทำไมจะไม่ดื่มล่ะท่านมันบอกยอมตายซะยังดีกว่าให้อดเหล้ายายว่าจนไม่รู้จะว่ายังไงแล้วกรรมใครก็กรรมมันนะท่านนะมันอยากจะตายอย่างอีหมาป้าของมันก็ช่างปะไรยายหมายถึงนางเหรียญลูกสาวคนโตที่ยายสงสารแกมสังเวชจะกินเหล้าหรือไม่กินมันก็ต้องตายด้วยกันทั้งนั้นแหละยายนางจำแรงพูดตัดบท